น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อคนเกิดวันนี้มีวาจาสิทธิ์เซนแรงห้ามแช่งใครเด็ดขาดเพราะมักจะเป็นจริงก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคนเกิดวันนี้มีวาจาสิทธิ์เซนแรงห้ามแช่งใครเด็ดขาดเพราะมักเป็นจริงเผยดวงตามวันเกิดว่าคนเกิดวันใดจิตแรงเซนแรงวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดดีได้ดีพูดแช่งใครคนนั้นก็เป็นเช่นนั้นพูดขอคู่รักก็สามารถมีคู่แท้มิตรแท้ได้ทั้งยังมีดวงด้านนารีอุปถัมภ์พร้อมดูดวงรายปักตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายนคนเกิดวันพุธจิตอธิษฐานแรงคนที่ยังไม่มีคู่ตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายนอาจมีใครเข้ามามองเราเข้ามาสนใจเราเวลาเราทำบุญให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจอมิตรแท้คู่แท้เราสามารถเจอได้เพราะคนเกิดวันนี้จิตแรงและเป็นคนพูดอะไรวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยแช่งใครคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นและเวลาชมใครคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนคนที่มีคู่รักอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าต่างคนต่างงานเยอะหรืออยู่ก็ไม่อยากคุยกันเพราะฉันก็เหนื่อยเธอก็เหนื่อยแนะนำหาเวลาให้กันบ้างคนโสดให้ไหว้พระแม่อุมาพระแม่รัศมีพระแม่กวนอิมให้ไปขอคู่กับท่านหรืออะไรที่ติดขัดก็ให้สวดมนต์ถวายท่านชีวิตเราจะคล่องคนเกิดวันนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมพอสมควรเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีญาติมีเซนด้วยการงานค่อนข้างประสบความสำเร็จสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือธุรกิจเกี่ยวกับความงามจะมีชื่อเสียงขึ้นจากคนที่เคยเงียบๆก็จะดีขึ้นและคนที่เป็นผู้ชายมีดวงนารีอุปถัมภ์ด้วยติดต่ออะไรกับผู้หญิงจะค่อนข้างประสบความสำเร็จส่วนคนที่หางานให้ติดต่อกับผู้หญิงคุณจะได้งานจากผู้หญิงและถ้าใครทำงานรอลุ้นตำแหน่งมีโอกาสสูงขึ้นคนเกิดวันพุธจะได้โชคจากผู้หญิงส่วนคนที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็ให้เข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงอายุมากกว่าเอาเป็นว่าการงานดีตำแหน่งกำลังจะเคลื่อนคนหางานอยู่กำลังจะได้งานเพราะผู้หญิงการเงินคนวันนี้ระวังโดนโกงเราไม่โดนคู่รักของเราก็โดนแม่เราก็โดนพ่อเราก็โดนหรือคนรอบตัวเราเพราะฉะนั้นระวังโดนโกงระวังโดนหลอกระวังโดนเอาเปรียบคนที่โดนหลอกโดนโกงส่วนใหญ่เป็นคนใจอ่อนมีเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นมนุษย์สิ่งที่อยากให้ทำคือชำระหนี้สงบ่อยๆ5บาท10บาทตามวัดที่ตู้เวลาทำบุญสังฆทานเสร็จบอกว่าให้ผ่อนกรรมที่ข้าพเจ้าเคยโคดโกงเคยเบียดเบียนผู้ใดมาในอดีตชาติถึงปัจจุบันทำให้โดนโกงโดนหลอกบ่อยทำให้เจอคดีความบ่อยขอส่งผลเป็นอโหสิกรรมและคนเกิดวันนี้จะหมดเงินไปกับญาติพี่น้องเยอะด้วยเดี๋ยวคนโน้นคนนี้ก็เข้ามาขอเงินตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายนเราก็จะรู้สึกแย่แต่เราก็ให้ล่ะสุขภาพจะรู้สึกตึงๆปวดหลังปวดไหล่ปวดแขนและคนเกิดวันนี้ลองสังเกตดูนะจะมีอุบัติเหตุจากความซุ่มซ่ามด้วยเดี๋ยวก็ชนโน่นชนนี่หรืออะไรมาชนเราเพราะฉะนั้นระวังอุบัติเหตุซุ่มซ่ามของตัวเองแต่ไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่
อาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นิ้วล็อกแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะดวงคุณดีเจอยาดีหมอดีเสมอและสี่ราศีต่อไปนี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ห้ามแช่งคนอื่นเด็ดขาดเพราะมักจะเป็นจริงบอกเลยว่าราศีต่อไปนี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ปากศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรมักเป็นจริงมีเส้นแรงปากหรือคำพูดสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ราศีที่วาจาศักดิ์สิทธิ์ได้แก่ราศีมังกรราศีมีนราศีตุลและราศีพิจิกสี่ราศีดังกล่าววาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรมักเป็นจริงอีกทั้งยังเป็นคนที่มีเซนส์แรงมากพูดดีได้ดีแต่ถ้าหากพูดไม่ดีหรือแช่งใครส่วนใหญ่มักจะเป็นตามคำที่แช่งเพราะฉะนั้นห้ามแช่งใครเด็ดขาดสุดท้ายทุกคนล้วนแล้วแต่จะได้รับบทเรียนในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปทั้งนั้นพยายามใจเย็นๆพูดแต่สิ่งดีๆเพราะถ้าหากพูดแต่สิ่งที่ดีๆก็จะสามารถดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาหาตัวคุณเองได้นอกจากนั้นยังเป็นคนที่มีเซนส์แรงมากจะรู้ว่าใครเป็นคนดีหรือใครเป็นคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ฉลาดเฉลียวมองคนออกตามคนอื่นทันใครดีมาดีกลับใครร้ายมาร้ายกลับเช่นกันทีนี้เราจะมาพูดถึงวาจาศิษย์ของพ่อแม่พ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์สมัยเป็นเด็กฉันยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่าวาจาศิษย์ที่ยายพูดสักเท่าไหร่ยายเป็นคนธรรมะธรรมโมเมื่อถึงวันพระก็มักจะชวนลูกหลานไปวัดตกเย็นก็ชวนเข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระด้วยกันท่านมักจะเล่าว่าพระรูปนั้นรูปนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชยายมักจะเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาทำถนนหนทางมากมายและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดหรือทักอะไรก็จะเป็นไปตามนั้นท่านเป็นคนมีเมตตาใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอและมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขเล่ากันว่าคนที่มีฐานะยากจนแล้วได้รับคำอวยพรจากท่านกลายเป็นเศรษฐีมาหลายๆแล้วสำหรับฉันเรื่องที่ยายเล่าไม่ต่างอะไรกับนิทานฉันคิดว่าเรื่องวาจาศิษย์คงเป็นอุบายสอนให้คนคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและไม่กล้าทำความชั่วเท่านั้นเองแต่แล้ววันหนึ่งฉันก็ได้ประจักษ์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ฉันคิดนั้นผิดถนัดแม่ของฉันมักพูดเสมอว่าคำพูดของพ่อแม่มีความศักดิ์สิทธิ์คนที่เป็นพ่อเป็นแม่รู้ดีว่าอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีมีความก้าวหน้าในชีวิตจะต้องพูดกับลูกด้วยถ้อยคำที่ไพเราะสั่งสอนด้วยวาจาที่อ่อนหวานส่วนใครก็ตามที่ลูกถูกพ่อแม่ด่าว่าโดยเฉพาะสาปแช่งแล้วล่ะก็ชาตินี้ทั้งชาติมีแต่ตกอับสถานเดียวและที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือจะส่งผลไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยทีเดียววาจาศิษย์นี้ปรากฏโดยเนืองๆก็จากประวัติของพระอริยสงฆ์พร้อมในศีล227ข้อและจริยวัตรอันงดงามวาจาของท่านนั้นเมื่อเอ่ยสิ่งใดก็จะปรากฏเป็นจริงตามนั้นทุกประการที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยบังเกิดคุณงามความดีศีลปฏิปทาที่เพียบพร้อมถึงคุณธรรมชั้นสูงที่ท่านบรรลุจึงได้เกิดความอัศจรรย์เช่นนี้ขึ้นได้อันจะเทียบเคียงกับการที่เราเข้าใจโดยง่ายๆว่าพระผู้มีญาณวิเศษหรือมีความสำเร็จในวิชา8ประการหรือข้อใดข้อหนึ่งนั้นย่อมตีความได้ว่า
ท่านได้บรรลุธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแล้วข้อใดข้อหนึ่งจะถึงข้ออรหันต์แล้วเท่าใดสูงสุดหรือไม่นั้นเราพุทธบริษัทคงพิจารณาได้จากอัฐิเท่าที่ท่านได้สละทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์อย่างนี้แล้วแค่วาจาสิทธิ์นี้จึงพอเทียบเคียงได้ว่าวาจาท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงตาทิพย์หูทิพย์อ่านใจคนได้เหล่านี้ยังปรากฏหลักฐานในประวัติพระอริยะแต่ละองค์ให้เห็นเป็นเนืองๆส่วนวาจาสิทธิ์ของพ่อแม่นั้นพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกด้วยคุณอันอเนกอนันต์นี้เราก็ไม่บังควรไปล้อเล่นกับบุคคลผู้มีคุณกับตัวเราเองท่านเป็นทุกอย่างของเราแค่ไม่มีท่านก็ไม่มีเราสิ่งใดทำความเจ็บปวดและรำคาญให้ท่านเป็นทุกข์ต่อท่านด้วยการกระทำอันไม่ดีของเราเราก็ไม่ควรทำให้ท่านถึงขนาดให้ท่านสาปแช่งเพราะมันน่ากลัวให้แทนด้วยคำสรรเสริญเยินยอจากท่านบูชาท่านเพื่ออะไรเพื่อความเจริญและเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเราดูแลผู้มีคุณไปไหนมาไหนชีวิตก็ไม่ลำบากนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ